สำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถกดติดตามพี่ใบได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับสวัสดีครับตอนนี้นะระหว่างที่เราพากผ้ากันอยู่นะฮะเราก็ได้รู้อะไรบางอย่างก็คือนักพากที่นั่งอยู่ข้างๆเรานะฮะพี่วิทยานี่นะฮะพี่ยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยานะฮะเป็นนักพากรุ่นใหญ่นะครับนี่แล้วเราเพิ่งได้รู้เมื่อกี้เองว่าโอ้ยนักพากตัวใหญ่กันทุกคนเลยพี่เราเพิ่งได้รู้ว่าจริงๆแล้วพี่ยาแต่งเพลงหนูอยากกลับบ้านกับอารมณ์พวกเราตอนนี้ใช่ไหมใช่ฮะหนูอยากกลับบ้านฮะเป็นการ์ตูนเอ้ยไม่ใช่เป็นการ์ตูนเป็นละครเก่าช่อง7ใช่ไหมพี่ใช่ครับช่อง7จ้ะอ้าวแล้วมันชื่อเรื่องว่าตุ๊กตาตุ๊กตาผีตุ๊กตาผีตุ๊กตาจ้ะตุ๊กตาเออใช่ตุ๊กตาแล้วตอนนั้นคือพี่ได้แค่เรื่องย่อแล้วก็เอามาแต่งเลยแล้วทุกครั้งที่แต่งเพลงละครเนี่ยมันจะมีเรื่องย่อ 3-4 หน้าอะไรอย่างเงี้ยให้เรามาเราก็มาอ่านสองสามเที่ยวแล้วเราก็แต่งขึ้นมาใช่แล้วก็จุดของเราจะดึงอะไรออกมาทำไมคำแรกต้องขึ้นว่าหนูอยากกลับบ้านเลยพี่ตอนแรกจริงๆแล้วมันเป็นวลีของตัวละครเด็กของเนี้ยเกิดความเครียดกดดันความกลัวความยุ่งเข้ามาตามนี้เลยในที่ดึงตรงนี้ออกมาไงนี่มันน่าจะเป็นคำที่แบบก็คือดึงไดอะล็อกเพราะมันมีคำว่าหนูเหงาหนูหิวมันจะลงเด็กช่วงพี่ๆของเขาเลยแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมาตื่นเต้นคือที่ตื่นเต้นเพราะว่าเพื่อนไบอ่ะเป็นเพื่อนไบอ่ะจะมีแบบว่าชมรมคนชอบหนังผีเออซึ่งเขาแบบจะชอบเปิดเพลงนี้กันให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยพอมารู้ว่าพี่ยาแต่งตกใจนอกจากจะมีเพลงเรื่องตุ๊กตาผีแล้วมีเพลงนี้ด้วยเพลงอีสาอีสาดังมากเลยใช่นะฮะมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะฮะดูฟิลลิ่งหน่องเลยเออเรื่องนี้ดังมากเลยแล้วอย่างอีสานี้จุดเริ่มต้นของการแต่งคือยังไงพี่เริ่มต้นเหรอก็เหมือนกันนะคือมีเรื่องย่ออยู่ที่เราดึงตรงไหนออกมาใช่ไหมคือว่าอีสาเนี่ยประสบการณ์ชีวิตเขาค่อนจะเยอะแยะเลยผ่านในโน้ตได้ดีมามากๆบทเรียนเร็วเราก็เลยจุดนี้มาก่อนเลยผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปหรือหัวใจไม่เคยหยุดพักนึกไปแล้วก็มีกีตาร์ตัวนึงที่เราไปอะไรไปเขาออกมาเองไม่ใช่คนดูละครนะแต่งก็จริงเดี๋ยวรัชนีอะไรมาที่ลำเอ้ยไม่ใช่แก้วคือแก้วคุณแก้วใช่อภิรดีใช่หรออภิรดีอ่ะใช่ที่ลำจำได้ใส่กระดาษอภิรดีพวกผมว่าภูตานนท์ใช่ดังละครนี้ดังมีปังห้ามญาตินะฮะไม่ให้ถ่ายนะฮะก็ขอบคุณพี่ยามากเลยครับวันนี้เดี๋ยวพี่ไปเอาไปตัดต่อลงในชาแนลลงในชาแนลโพนี่ไม่ได้เกี่ยวคอนเทนต์ไม่เกี่ยวกับชาแนลแค่ตื่นเต้นใช่นี่แบบตกใจเมื่อกี้ก็เลยเสิร์ชเข้าไปใน YouTube ก็มีชื่อพี่ยาจริงด้วยนะฮะอ้วนน่ะมันให้ผอมๆก่อนก็ไม่เอาเด็กครับขอบคุณครับพี่ยาขอบคุณครับ